ันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีมิสแกรนด์จันทบุรีจันทบุรีกินกันหน่อยหิวมากเพราะมันเที่ยงแล้วแล้วระหว่างรอของข้าวนะหวานมันเดินก่อนจ้าตลอดเส้นนี้เลยตะติดริมน้ำริมแม่น้ำจันทบุรีตรงนี้มีชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบุรีด้วยเป็นบ้านเรียนรู้ชุมชนพอเราเข้ามาด้านในนะคะก็บอกว่าตำนานชื่อเมืองจันทบูรณ์มีความเป็นมายังไงมีตั้งแต่จันทบูรณ์เมืองจันทร์ที่มีต้นจันทร์และต้นตะบูรณ์มากจันทบูรณ์เมืองจันทร์ที่มีต้นจันทร์อุดมสมบูรณ์หรือว่าจะเป็นจันทบุรีจู่ลิงมาดูหน้าตาเจียวจู่ว้าวเฮ้ยอร่อยดีอะค่ะเดี๋ยวเนื้อสีรูปร่างมันเป็นก้อนๆแข็งๆคุ้มดีอะเขาลากกะทิด้วยเหรอคะต้องลากกะทิถึงจะอร่อยมันก็ขอให้ไม่ได้ลากค่ะความรู้สึกกินแล้วมันติดว้าวคือเมื่อกี้เนี้ยเราข้ามสะพานวีรพลนะคะข้ามมาจากชุมชนน้ำจันทบูรณ์นะคะก็จะมาเจอกับโบสถ์คริสต์คาทอลิกซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยมากนะคะใครที่จะมาง่ายๆเลยมาเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์แล้วก็สามารถมาโบสถ์คริสต์ที่อยู่ใกล้ๆกันเดินแป๊บเดียวแค่นี้เองว้าว